กระแสการทำเรื่องลงไปที่พื้นที่เนี่ยมันมาตั้ง 5-6 ปีแล้วนะที่จริงเมื่อสักต้นปีนั้นยังไปพบคุณจตุรนแล้วยังไปเรียนท่านเลยบอกว่าท่านไม่เห็นยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปอะไรเลยนะที่จะเวิร์คนอกจากการทำเรื่อง Arabes มันชี้ออกไปทิศนี้นะแล้วมันชี้มาตั้งนานแล้วด้วยเราได้ทดลองนำร่องกันไปหลายลักษณะหาบทเรียนของการทำงานแล้วเราก็พบว่าไอ้ที่พูดกันอยู่เนี่ยมันคอนเฟิร์มเหลือแต่การจัดการที่จะต้องไปให้ได้ตัวสำคัญที่สุดจะไปอยู่ที่การจัดการที่พื้นที่ท่านทั้งหลายที่มาจากพื้นที่เนี่ยถามว่าทำอะไรนะที่จริงพูดเรื่อง area based มันพูดมันตั้งกับแผน8พูดเรื่อง area function participation แต่มันไม่มีเครื่องมือตอนนี้เนี่ยเราค่อนข้างชัดนะทางสกวเองกับงาน area based เนี่ยตั้งแต่ปี50เนี่ยค่อนข้างชัดว่ามันมี3ตัวที่สำคัญในการทำเรื่องนี้ทำงาน area based ให้มันคลอดออกไปถึงผลลัพธ์ได้นะฮะตัวที่1คือกลไกนะก็พูดกันเรื่องกลไกอยู่ตัวที่2คือข้อมูลแล้วตัวที่3คือตัวกระบวนการที่มันจัดการ2อย่างจัดการความสัมพันธ์ของภาคีที่อยู่ในกลไกนะกับอีกอันคือการจัดการเรื่องการเรียนรู้จากข้อมูลให้มันไปสู่แผนและสู่แอคชั่นถ้ามันทำไอ้ตรงนี้ไม่ได้เนี่ยมันก็จะไปลอยๆอยู่เฉยๆนะหรือทำแล้วลงน้ำหนักผิดที่นะฮะนั่นยกตัวอย่างเราทำเรื่องข้อมูลเยอะมากในประเทศไทยข้อมูลเกี่ยวกับงานพัฒนาเนี่ยเยอะมากลงน้ำหนักผิดที่คือไปเน้นทำระบบข้อมูลนะลงน้ำหนักให้ถูกที่คือทำข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อการตัดสินใจเรื่องกลไกในพื้นที่เนี่ยเมื่อ 3-4 ปีก่อนนะดร.เจียจันได้เป็นหัวหน้าโครงการ Learning Enrichment Network Local Learning Enrichment Network นะฮะย่อว่า LEN มีหลายจังหวัดร่วมอยู่ในงานนี้เนี่ยมันทดสอบเรื่องการระดมทรัพยากรในพื้นที่นะแล้วก็พบว่าจริงๆมีเยอะระดมได้สิ่งที่ต้องระวังก็คือมันต้องการการจัดการใหม่นะระบบการจัดการเพื่อจะดึงรีซอร์สเข้ามาเนี่ยมันไม่ใช่การจัดการที่มีอยู่เดิมถามว่าใครจะทำตอนนั้นเราไปทำกับมหาวิทยาลัยแล้วเราก็พบว่าทำได้เหมือนกันถ้ามหาวิทยาลัยทุ่มเทจริงๆพอทำได้นะตอนนี้เรากำลังภายใต้คอนเซ็ปต์ ABE ที่กำลังทำอันนี้เรากำลังเริ่มลองดูพาร์ทเนอร์อีกตัวหนึ่งก็คืออบจ.ว่าจะอบจ.จะเป็นเจ้าภาพได้ไหมไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะว่าการจัดการที่ว่านี่มันจะไปวางไว้ตรงไหนดีนะแต่ก็ต้องลองหาดูว่ามันทำได้ขนาดไหนแต่ที่แน่ๆก็คือความสัมพันธ์ระหว่างภาคีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอบจ.มหาวิทยาลัยเครือข่ายครูเขตพื้นที่ภาคประชาสังคมโรงเรียนต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยต้องจัดระบบความสัมพันธ์ของภาคีเหล่านี้เนี่ยให้เขาทำงานกันได้แล้วก็ต้องอาศัยพวกฟอรัมเพราะฉะนั้นกลไกที่ทางสสค.ได้เริ่มมาแล้วไม่ว่าจะเครือข่ายครูสอนดีก็มาอยู่ในนี้ได้สภาการศึกษาจังหวัดก็เป็นเชื้อของการทำงานแต่นอกจากก่อนที่จะมีสสค.นี่โอ้มันมีอีกเยอะมากนะที่มาในแนวประมาณนี้คือคนในพื้นที่เขาก็ไม่ได้อยู่เฉยเขาก็พยายามจะแก้ปัญหาลูกหลานเขาอยู่มันมีทุนเดิมมันมีเชื้อเดิมมีเครือข่ายโรงเรียนเครือข่ายครูอะไรพวกนี้นะที่เขามีกันอยู่เดิมเนี่ยต้องหาแกนการจัดการที่มีทั้งบารมีและมีทั้งความสามารถนะที่จะดึงพวกกันมาดูเนี่ยแล้วก็มาคุยกันบนข้อมูล